สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงรุตเสียงเจริญนะคะวันนี้ชุมชนข่าวบ้านฉางค่ะเราอยู่กันในบรรยากาศนะคะของห้องนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองบ้านฉางที่ดูแลโดยเทศบาลเมืองบ้านฉางนะคะซึ่งจะเห็นภาพบรรยากาศในนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ค่ะรวมไปถึงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะและโดยรอบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบ้านฉางของเราค่ะที่ตั้งแต่ในอดีตนะคะว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็เชิญชวนประชาชนนะคะชาวบ้านฉางหรือว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านฉางค่ะฝั่งตรงข้ามกับสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉางนะคะวันนี้ข่าวชุมชนบ้านฉางค่ะเราจะมาสรุปเกี่ยวกับข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่เราได้นำเสนอกันไปบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรค่ะดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะทั่วประเทศเลยค่ะตามที่รัฐบาลนะคะได้มีคำสั่งให้ทั่วประเทศนั้นเพิ่มความเข้มงวดนะคะตรวจตราสอดส่องความปลอดภัยบนท้องถนนตลอดจนนะคะการเดินทางสัญจรระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะคะในท้องที่ต่างๆค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะทุกภาคส่วนในท้องที่ของจังหวัดระยองของเรานะคะภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชตินะคะก็ได้มีการสั่งการทุกภาคส่วนค่ะในการที่จะตรวจนะคะสอดส่องดูแลความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนผ่านไปผ่านมาในจังหวัดระยองของเราด้วยค่ะและอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่าสนใจนั่นคือศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือที่ใช้ตัวย่อนะคะสรชรนั่นเองค่ะเตรียมพร้อมการฝึกประจำปี2561นะคะโดยเมื่อวันที่9สิงหาคม2561ที่ผ่านมานะคะพลเรือตรีนะคะสำเริงจันโสค่ะเสนาธิการทัพเรือภาคที่1นะคะและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการสรชรเขต1ค่ะอำนวยการฝึกซ้อมการฝึกประจำปีนะคะของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะซึ่งจัดขึ้นกันในระหว่างวันที่6ถึง10สิงหาคม2561ที่ผ่านมานะคะก็เชื่อมั่นว่ากำลังสำคัญของชาตินะคะได้รับการฝึกอย่างดีก็ทำให้ประชาชนอุ่นใจด้วยนะคะและอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นการเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นอำเภอบ้านฉางค่ะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในวันที่10สิงหาคม2561ค่ะโดยในช่วงสายของวันที่10สิงหาคม2561นะคะที่หอประชุมนะคะอำเภอบ้านฉางค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้านะคะในครั้งนี้ค่ะท่านนายอำเภอบ้านฉางท่านจิรศักดิ์ตัปปโจทย์พร้อมด้วยนะคะท่านปลัดอาวุโสอำเภอบ้านฉางนะคะท่านปลัดประพิษยานปัญญาค่ะพร้อมด้วยนะคะท่านดิเลกศรีรัตน์นะคะปลัดฝ่ายความมั่นคงร่วมพิธีเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้เสียสละทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจรวมถึงสติปัญญานะคะในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายนะคะโดยเป็นสถาบันที่อยู่คู่สังคมไทยและก็กรรมการนะคะกรมการปกครองมาอย่างยาวนานค่ะเราก็จะทราบกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะจะใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะคะก็ขอเชิดชูเกียรติด้วยนะคะในวันที่10สิงหาคม2561ค่ะสำหรับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านด้วยนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทุกคนนะคะน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันนั่นคือในวันที่12สิงหาคม2561ที่ผ่านมาค่ะเป็นการจัดกิจกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะในรัชกาลที่9ค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
86พรรษานะคะโดยทางอำเภอบ้านฉางของเรานะคะก็มีการร่วมมือกันนะคะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองบ้านฉางนะคะที่นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางท่านนายกไพโรจน์เรืองธุรกิจค่ะมีการจัดกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ6นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะโดยนิมนต์พระสงฆ์นะคะทั้งหมด87รูปค่ะได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะโดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการนำโดยนะคะท่านนายอำเภอบ้านฉางท่านจิรศักดิ์ตปะโจทย์นะคะรวมไปถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะและที่สำคัญประชาชนนะคะได้ร่วมใจกันนะคะในการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีฟ้าอ่อนค่ะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและรวมไปถึงค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะนอกจากนั้นในช่วงสายเวลา 8:30 นาทีค่ะเป็นพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะคะณหอประชุมอำเภอบ้านฉางค่ะและในช่วงเวลา 17:00 นค่ะพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะรวมถึงข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะประชาชนทั่วไปค่ะแล้วก็องค์กรภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่ร่วมกันในการที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีในวันที่12สิงหาคมค่ะและอีกหนึ่งข่าวนะคะนั่นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางค่ะตรวจตาความสงบเรียบร้อยรวมทั้งสอดส่องแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการกระทำอาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือว่าภัยต่างๆนะคะโดยที่ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือว่าเกิดน้อยที่สุดนะคะให้กับคนในชุมชนในเขตบ้านฉางของเราค่ะโดยจะมีการตรวจเป็นช่วงๆเป็นระยะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายก็อย่าลืมนะคะตามที่ข่าวชุมชนบ้านฉางเราได้ขึ้นไว้ที่หน้าเพจค่ะก็สามารถแจ้งได้ที่191นะคะหรือสายตรงไปที่สถานีตำรวจภูธรบ้านฉางของเราเลยค่ะ0386011111นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะในพื้นที่บ้านของเราค่ะ